ีค่ะวันนี้เราจะพามาดูการห่อเกี๊ยวห่อเกี๊ยวก็จะมีแผ่นเกี๊ยวแล้วก็ไส้กรอกนำมาตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาห่อข้างในแล้วก็มีไม้ลูกชิ้นอุปกรณ์ห่อเกี๊ยวก็มี1แผ่นเกี๊ยว2ไม้ลูกชิ้น3ฮอทดอกแต่ว่าฮอทดอกเราก็จะมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆเอาฮอทดอกไว้ข้างในแล้วก็เอาแผ่นเกี๊ยวห่อจากนั้นก็เสียบด้วยไม้ลูกชิ้นไม้หนึ่งเราก็จะเสียบแค่4ชิ้นนะคะสวยงามจากนั้นเราก็จะนำไปทอดนี่ดูวิธีการห่อทำอย่างนี้กูก็เห็นกันแมนแต่ละคนนี่ถอดบ่คือกันใส่ไฟแห้งซำใดใส่สิถอดประมาณจักนาทีหรือว่าถอดแบบใดมันก็แล้วแต่เนาะนี่ห่อเสร็จแล้วก็เสียบไม้นี่เราก็เตรียมไว้นะคะตอนนี้กำลังทอดเกี๊ยวนะคะไฟขนาดปานกลางนี่เหลืองๆสวยๆเลยค่ะเหลืองน่ากินมากเลยค่ะทอดใหม่ๆกรอบทอดให้พอเหลืองๆปานกลางหลังจากนั้นเอากับพริกนี่กำลังสุกพอดีเลยค่ะกำลังเป็นตาแสบซ้ำนี่อันที่ทอดเสร็จแล้วใหม่ๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหลืองกรอบน่ากินมากเลยค่ะทอดเกี๊ยวเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีเหลืองสวยเลยค่ะทอดเสร็จใหม่ๆกรอบๆเลยนะคะนี่ดีแล้วลูก
น่ากินมากวางขายไม้ละ5 บาท